รียนท่านผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับตามที่มหาวิทยาลัยนั้นได้เข้าร่วมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานปปช.มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ.2566ทางสำนักงานปปช.ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือหน่วยงานจะต้องมีการกำหนดนโยบายในเรื่องของการไม่รับของขวัญหรือของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือที่เรียกว่า no gift policy ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะครับได้มีการประกาศเรื่องของ no gift policy นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จึงอยากจะขอให้ท่านผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านนะครับได้ยึดปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวนี้โดยเคร่งครัดการมี no gift policy เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในองค์กรแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบอันเนื่องมาจากการเรียกรับของขวัญหรือของกำนันจากหน่วยงานภายนอกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขององค์กรเราแล้วก็เป็นการดำเนินองค์กรเราไปตามหลักของธรรมาภิบาลที่ดีด้วยนะครับจึงจะขอให้พวกเรานะครับผู้บริหารแล้วก็บุคลากรทุกท่านยึดปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวนี้โดยเคร่งครัดจึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันขอบคุณมากครับ